พี่ราบคาบข่าวในวันนี้จะนำคุณผู้ชมไปชมการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31ติดตามชมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ราบคาบข่าวพาทุกท่านมาอยู่กันที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งในวันที่16ถึง25พฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางทหารของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนภายในงานจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2534โดยผู้บัญชาการทหารบกสหพันธรัฐมาเลเซียในช่วงแรกของการจัดการทดสอบมีเพียง6ประเทศที่เข้าร่วมค่ะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2543กองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้เข้าร่วมครบทั้ง10ประเทศโดยกองทัพบกของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะส่งทีมยิงปืนเข้าร่วมการทดสอบโดยใช้อาวุธประจำการของแต่ละกองทัพมาทำการทดสอบตามกติกาที่เจ้าภาพกำหนดในการจัดการทดสอบแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการยิงปืนตลอดจนการพัฒนาสัมพันธ์ของกำลังพลทุกระดับในกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นการยกระดับให้กำลังพลกองทัพบกไทยมีขีดความสามารถในการยิงปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญค่ะเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของกำลังพลกองทัพบกไทยอีกด้วยค่ะและในช่วงเช้าของวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะจะเป็นการทำพิธีเปิดการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31ค่ะโดยมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานและให้การต้อนรับคณะรองผู้บัญชาการทหารบกอาเซียนการแสดงในพิธีเปิดเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการต่อสู้ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันของกองทัพไทยและการแสดงถึงความร่วมมือของทุกชาติในประชาคมอาเซียนในคอนเซปต์ลั่นกองศึกฝึกเชี่ยวชาญการยุทธมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนในการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31ประเทศไทยได้วนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในครั้งนี้มีการกำหนดรูปแบบการทดสอบใหม่ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้เน้นไปที่ความสามัคคีและลดรูปแบบที่เน้นการแข่งขันลงโดยมีการแข่งขันทั้งหมด5ประเภทได้แก่ปืนเล็กยาวปืนเล็กสั้นปืนพกชายปืนพกหญิงและปืนกลค่ะ